โอเคครับก็สวัสดีน้องชาวโคทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่กับเกม My Survivor นะครับผมนี่นะครับวันนี้ฮะพี่ได้ทำการเล่นไปก่อนนะฮะคืนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มาฟาร์มของเนาะนะครับเพราะว่าถ้าพี่ไม่ฟาร์มของแล้วก็เล่นสดๆไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่มีของฮะแล้วเวลาที่เรามาเล่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ดูกันเนาะนะครับเนาะก็เลยขอเวลาฟาร์มของวันหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคฮะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆหลังจากที่เราได้ทำการย้ายบ้านย้ายเบิร์นอะไรมาใช่ไหมนะครับหลายๆคนก็เข้ามาถามพี่วุฒิบ่อยๆมากครับคือปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกมากก็คือพี่วุฒิครับนะครับพลังงานผมหมดฮะนะครับทำไงครับถึงจะมีพลังงานนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาตอบปัญหาตอบคำถามเลยนะครับว่าน้องๆฮะถ้าพลังงานหมดฮะน้องๆสมควรจะทำอะไรนะครับเนาะวันนี้มีประเด็นนะมีประเด็นตรงนี้ขายโอเคครับก่อนฮะโอเคนะฮะซ่อมอุปกรณ์เรียบร้อยรองเท้าก็โอเคฮะเพชรก็จะหมดฮะตรงนี้กินน้ำฮะกินอาหารฮะแล้วก็กดฮิวนะครับเดี๋ยวเราจะคนย้ายนะครับคนย้ายอุปกรณ์การก่อสร้างไปเรื่อยๆนะออกไปในส่วนของบ้านหลักเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราทุบก่อนนะครับน้องๆก็สงสัยกันใช่ไหมทำไมเอ้ยพี่ฮะเราทำยังไงนะครับแล้วก็หมวกที่พี่ใส่เนี่ยนะครับมันดียังไงใช่ไหมเห็นมีก็โอ้โหสารพัดคำถามนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆเคลียร์กันไปทีละคำถามก่อนเลยนะด้วยคำถามแรกเลยฮะนะครับพี่วุฒิครับพลังงานทำยังไงฮะพลังงานหมดครับทำยังไงครับนะครับถ้าพลังงานน้องๆหมดนะครับพี่แนะนำให้น้องๆสร้างพลังงานเพิ่มนะพลังงานนะฮะฐานพลังงานอุ้ยพี่ผมไม่รู้จักเลยฮะผมเป็นผู้เล่นใหม่ฮะไม่รู้เลยว่าอะไรคือฐานพลังงานฮะไม่รู้จริงๆฮะพี่พอจะบอกผมได้ไหมครับว่าพลังงานเนี่ยมันสามารถสร้างได้แบบไหนนะโอเคนะครับถ้าน้องๆไม่รู้พี่ก็จัดให้แล้วกันฮะโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มนิดนึงฮะปะเข้าไปในส่วนของตรงนี้ฮะนะครับพลังงานนะฮะสามารถทำได้ด้วยการสร้างไอ้นี่ขึ้นมาก่อนนะฮะสร้างโต๊ะครับขึ้นมาก่อนเป็นโต๊ะครับระดับ2นะครับเนาะเป็นโต๊ะครับระดับ2แล้วก็จะมีในส่วนของพลังงานนี่เลยฮะเนี่ยตึกพลังงานนะครับระดับ1ใช้หิน4เหล็ก4ฮะก็น้องๆเนี่ยอยากได้ใช่มั้ยก็สร้างมาฮะนะครับสร้างเป็นพลังงานมาเลยนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ป่ะนะครับเห็นไหมก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับในส่วนของเสาพลังงานตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะเป็นเสาเลื่อนๆนะพี่ก็แปะไว้หน่อยแล้วกันโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บฐานนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยววิ่งไปละเนาะนะครับคนป่าเรายังไม่พร้อมจะสู้ครับเนาะเรายังไม่พร้อมที่จะสู้เขาเลยเดี๋ยวออกมาจากบ้านก่อนนะสำหรับในส่วนของตรงนี้ทำไมพี่พูดถึงวิ่งออกมาจากบ้านเพราะว่าเรายังเอาป้อมไปติดไว้ไม่เยอะนะฮะใช่ไหมนะครับมันก็เลยเอ้ยยิงแรกกับมอนเตอร์ไม่ได้แต่ถ้าป้อมเราเยอะพอแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถสู้กับมอนเตอร์ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับคำถามที่ว่าพลังงานหมดนะพี่พูดพลังงานผมหมดฮะผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยฮะนี่เลยฮะวิธีที่พี่บอกไปก็คือเอ้ยเดี๋ยวเวนฮะก็คือนะครับสร้างพลังงานเพิ่มนะครับวิธีสร้างพลังงานนะครับก็คือใช้หิน4นะครับแล้วก็เหล็ก4นะครับก็จะได้ฐานพลังงานมา1อันนะครับแต่ว่าต้องทำในส่วนของนะครับโต๊ะครับลำดับที่2ก่อนนะถ้าน้องๆไม่ทำเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะฮะในส่วนของพลังงานเนาะนะครับมันจะไม่สามารถครับขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่มีโต๊ะครับนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องวิจัยแล้วกันนะพี่เรียกเป็นเครื่องวิจัยแล้วกันนะจะได้ดูแบบนะดูเป็นเครื่องวิจัยแหละนะจะดูอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับแม่นี่ก็เป็นคืนที่21แล้วจะซอมบี้นะเราจะย้ายบ้านไม่เสร็จเนี่ยนะครับเราค่อยๆขยายบ้านนะขยายบ้านเพราะว่า1000มิชชั่น1000วันเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบนะกินเวลาไปเรื่อยๆนะฉะนั้นอย่ารีบฮะเดี๋ยวพันวันนั้นเนี่ยโอ้หมดเลยอ่ะนะฮะหมดอะไรจะทำตั้งแต่ 2-300 วันแล้วมั้งอย่างนั้นไม่เอาฮะค่อยๆทำไปแก้ไปทีละนิดทีละหน่อยจิตจำใสฮะเฮ้ยตัวนี้มีตัวผู้หญิงด้วยเหรอได้ยินเสียงตัวผู้หญิงเดินด้วยฮะ
นี่ก็เป็นคืนที่1หรือที่2วะนะครับประมาณนี้แหละนะฮะคืนที่1หรือที่2ไม่รู้โอ๊ยคืนที่1เปล่าวะน่าจะประมาณคืนที่1มั้งใช่มั้ยตัวเองเนาะน่าจะเป็นคืนที่1อ่ะฮะหรือเปล่าวะเฮ้ยเดินติดดิเอ้ยโอ้โหดำแมงมุมเงี้ยโอ้ยนี่นะครับนี่ก็เป็นคืนที่1โอเคฮะตัวนี้โดนไปหลายตุ๊บเหมือนกันฮะโอเคไม่เจอไดมอนด์เลยฮะต้องซื้อไดมอนด์ใช้เนี่ยรู้สึกอัตคัดกับตัวเองมากเลยไดมงไดมอนด์ไม่มีเลยนะฮะโอเคนี่เอาเหล็กไปด้วยฮะเหล็กเราก็ต้องใช้ไงจริงๆไม้เรามีเยอะเพราะว่าไม้ตัดทิ้งไม่เพียบเลยฮะไปกลับบ้านกันไปกลับไปอัพเกรดอะไรไม่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่น้องๆรู้ว่าเออเนี่ยมันมีพลังงานมาแล้วใช่ไหมทีนี้น้องๆก็สามารถแบบสร้างป้อมได้เยอะเท่าที่น้องๆต้องการเลยทีเนี้ยไม่ว่าจะกี่ป้อมก็จัดไปเลยฮะนะ10-20ก็ว่าไปฮะตรงนี้เดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้กันฮะตรงนี้โอเคฮะตรงนี้ทิ้งไปยังไม่ได้ใช้ฮะนี่เลยฮะพอน้องๆได้ทำเลอะไรก็นะครับค่อยๆสร้างฐานพลังงานขึ้นมาเนาะนะครับตรงนี้สร้างให้มันเรียบร้อยนะจ๊ะถูกที่ปะเนี่ยขี้อยู่ไหนวะขี้ไม่ถูกที่ฮะโอเคแบบนี้ถึงจะถูกที่ฮะทำไมพี่ต้องทำแบบนี้เหรอเพราะว่าถ้าเราใส่ต้นไม้นะครับมันจะทำให้มอนสเตอร์เนี่ยเดินเข้ามาทางเดียวฮะพอเดินเข้ามาทางเดียวเนี่ยป้อมเรามันก็จะพอไงพอที่จะยิงกับมอนได้ฮะตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับนะสามารถอยู่บ้านได้นะครับแล้วก็แลกกับมอนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่น้องๆมือใหม่สมควรจะจำเอาไปใช้กันนะตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ปักไปตัดไม้ด้วยฮะไม้ไม่พอฮะไม้ไม่มีใช้เลยใช่ไหมไม่มีใช้ก็ตัดไปครับนะครับยังมีหลายๆคำถามที่ถามพี่เข้ามาแต่พี่ยังไม่ได้ตอบให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยๆทำคลิปตอบให้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูนะฮะดูเกมนี้เนี่ยนะครับแบบพี่วุฒิลงเหมืองอะไรเงี้ยนะแบบพี่วุฒิลงเหมืองยังไงคุ้มใช่ไหมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ย้ายบ้านเสร็จนะก็ว่าจะไปลงเหมืองก่อนนะเพราะว่าของก็น่าจะมีปะก็น่าจะมีของอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคฮะตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ใส่เข้าไปครับเพราะตรงนี้เป็นบ้านเราไงนี่ฮะใส่เข้าไปแบบนี้ตรงนี้ยังไงเอ่ยทำป้อมได้ไหมฮะสามป้อมพอดีฮะตรงนี้จุฮะคือตรงนี้เรายังแรกอ่ะมอนไม่ไหวนะเหมือนป้อมเรามันจะยังแรงไม่พออะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวแม่งจะวิ่งเข้าบ้านมาไปแล้วฮะตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะไปแล้วยูฮูวิ่งลงไปตรงไหนบ้างเนี่ยตรงที่มีเซฟโซนฮะเราจะวิ่งไปหาเซฟโซนของเราฮะนี่เลยแถวๆนี้มีเซฟโซนนะนะครับน่าจะพออยู่ได้นะเนี่ยคืนนี้แจมอยู่ฮะไม้ไม่มีฮะแต่ไม้ตัดง่ายเนาะไม้มันตัดง่ายช่วงคืนก็ยังตัดได้อยู่ฮะพยายามตัดไปนะครับตัดไม้ถึงป่ะนะครับเราสามารถเนี่ยตัดได้เลยตรงนี้ถ่านฮะถ่านเฮ้ยทำลายโถพี่หมดร้ายว่ะนะครับไออาจจะทุบตีอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่ฮะนี่ก็เป็นคืนที่2แล้วคืนแรกเพิ่งผ่านไปตะเกียบเนาะนี่เป็นคืนที่2ครับ
เว้ยหลบได้เว้ยเดแมทริกฮะโจโจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแบตจะหมดแบตมือขึ้นเลยตรงนี้ใครตีบ้านเหรอวะมีคนตีบ้านเหรอเฮ้ยอย่าติดดิอย่าติดดิโจ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 นี่วิชานินจาฮะโอ้ยโดน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 เยอะเกินฮะเยอะเกินจุกด้วยฮะจุกด้วยนะนี่ฮะก็ได้ความสว่างนี่ไงนี่คือถ้ำที่เราจะลงฮะแต่ว่าเรายังลงไม่ได้ไงพี่ยังไม่ได้เอาของอะไรมาเลยเนี่ยรอไงรอน้องๆกดไลค์กันในคลิปแล้ว200ไลค์อ่ะนะครับคือถ้าไม่กด200ไลค์ไม่ลงอ่ะเหมืองอ่ะลงเดี๋ยวลงคนเดียวแอบลงคนเดียว นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้พี่วุฒิด้วยนะสำหรับน้องๆนะครับเนาะนะพี่วุฒิขอได้ปะล่ะนะแค่กดไลค์ไม่ยากมั้งฮะนะทำเพื่อพี่ได้ปะนะครับกดไลค์เฉยๆทำเพื่อพี่ไม่ได้เลยเหรอนะครับโหดหลายจังเลยนะนะครับขอกำลังใจหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคฮะนี่ก็คืนที่2แล้วก็เข้าสู่วันที่3ครับแล้วก็ฟาร์มพงฟาร์มของไปเนาะนะครับซิลเวอร์ไดมอนด์โกเกอร์อะไรก็เอาไปฮะแล้วก็กลับมงกลับบ้านไปทำต่อสำหรับใครที่ยังทำบ้านอยู่โหตรงนี้เลสโตนเก็บไปฮะจำเป็นต้องใช้เหมือนกันมันสามารถทำที่วาร์ปได้นะเลสโตนเนี่ยฮะไปฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับในช่วงที่เรากำลังทำบ้านอยู่เนี่ยพี่อาจจะมาทำไอ้นี่ให้ดูฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้อมแบบใหม่ฮะว่ามันทำยังไงนะครับอาจจะเอามาทำให้ดูนะนะครับแต่ว่าต้องน่าจะเป็นคลิปต่อไปมั้งคลิปนี้ไม่น่าจะได้ทำฮะนะครับใครที่อยากดูฮะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะนะกดไลค์พี่วุฒิด้วยฮะใครที่อยากจะดูคลิปต่อไปกับการทำป้อมที่มันแบบเป็นป้อมอัปเกรดมาใหม่อะไรเงี้ยฮะอยากดูก็กดไลค์กันด้วยฮะกดไลค์200ไลค์ปุ๊บนะคลิปมาแน่นอนฮะกดปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยกดปุ๊บสตาร์ทติดง่ายไม่ใช่ละฮะคนละสตาร์ทฮะอัพครับแล้วก็สามารถอัพได้เพราะว่าพลังงานเรามีไงของเราก็มีกลัวอะไรใช่ไหมนี่ฮะนี่เลยอุ้ยตรงนี้ไม้หมดอีกแล้วล่ะนี่ตัดมันใกล้ๆเนี่ยฮะเห็นป่ะแบบนี้ฮะนี่ไปรีเลือดก่อนฮะเอ้ยเอ้ยรีเลือดมันอยู่ตรงนี้ไงผิดทางป่ะพี่ผิดทางป่ะนะครับแค่นี้ป้อมเราก็แบบหืมเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับรีเลือดก่อนนะรีเลือดกินน้ำกินอาหารก่อนจะได้ฟาร์มรัวๆนะครับไปคงไปขี้ให้มันเรียบร้อยนะจ๊ะไม่เจอไดมอนด์เลยฮะรอบเนี้ยไปขี้ก่อนฮะนี่ฮะขี้เรียบร้อยเอาของเก็บด้วยฮะเรามีนี่เลยเพียบฮะไม้ก็มีป่ะเห็นไหมเออเนี่ยไม้เมยก็มีฮะนี่อยู่ตายเกินการมอนเตอร์เห็นป่ะนี่ฮะทีนี้เราก็ฟาร์มกันต่อไปเนาะนะครับรอแล้วฮะรอเอากรเนี่ยมาอัปเกรดปงเก็บเกียรติป้อมฮะแล้วก็จะเอาบ้านสำนักครัวอะไรไปตั้งตรงนู้นให้มันเรียบร้อยนะนะครับแนะนำว่าให้ทำรั้วไม้เนี่ยไว้สัก3ชั้นน่าจะดีมากกำลังดีฮะกำลังไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรประมาณนั้นนะถ้าทำน้อยกว่านี้นะมันก็จะดูไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเอ้าดูเลยเว้ยน้องๆสามารถฆ่าไก่ฆ่ากระรอกอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อเอาอาหารได้เลยนะฮะโอ้ฮะเจอทองด้วยนะครับแต่ไม่เจอในส่วนของไดมอนด์เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเจ้าไก่น้อยทำไมเจ้าไม่หาไดมอนด์ให้เราบ้างฮะทำไมให้เราต้องวิ่งหาอยู่คนเดียวเลยเนี่ยทำไมไม่เจอบ้างฮะเดี๋ยวย่างไข่กินก่อนฮะตรงนี้อย่าหิวข้าวโอ้ไข่ร้อนๆนี่มันช่างอร่อยเหลือเกินฮะแหมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมฮะไข่อร่อยขนาดนี้นี่ตัดไม้ก่อนฮะ
โอ้ยโดนตีเฉยเลยว่ะมาไวเกินป่ะพี่สรุปวันนี้จะเอาไงฮะอย่างเงี้ยฮะแม่ผมมาตีเลยฮะโหดร้ายเกินเอ้าโดนแมงมุมแม่งตีไกลฮะเดี๋ยวหมาโอ้โถเอ้ยตรงนี้ทำไมมันอัตคัดเอ้าตีดิพี่จะเอาไงเดนะฮะคืนนี้ลำบากเหลือเกินเว้ยเดี๋ยวโอ้ยจ้อยเดินติดฮะเกือบไปแล้วเดี๋ยวบับโอ้โหนะโดนยิงทิ้งโทรศัพท์สั่นเลยฮะทำไมไม่ตีกันเองบ้างอะพี่โอ้ยแมงมุมมาโถนะแมงมุมเยอะเกินฮะนี่ฮะโอเคใส่เข้าไปฮะตรงนี้เรียบร้อยทรงสว่างสดใสนะฮะนะเหมือนชีวิตเราเลยฮะกำลังสว่างสดใสตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยแม่งอัตคัดเหลือเกินฮะตัดไม้กันนะโดนอีกหนึ่งนัดครับโอ้โหดังปากปากปากโอเคฮะก็รอดตายมาแล้วตรงนี้นึกว่าจะตายซะแล้วฮะดูดิเลือดเหลือไปเยอะเลยเลือดหายไปเยอะฮะโอเคฮะวันนี้กับเกม My Silver ฮะก็น่าจะจบไปแล้วฮะเนาะกับนะครับพี่ฮะพลังงานหมดทำยังไงนะฮะคำถามที่ถามเข้ามากันบ่อยมากๆฮะวันนี้พี่วุฒิก็มาไขข้อข้องใจให้แล้วนะครับเนาะโอเคฮะวันนี้ขอตัวลากันแล้วครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้านะครับ